ของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับที่ผมอยากจะมีโอกาสได้แบ่งปันให้กับพี่น้องทุกๆท่านเนี่ยได้มีโอกาสได้รับฟังกันจริงๆแล้วรู้ไหมครับว่าผมเก็บ the best for the last พระธรรมยากอบนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ผมได้บอกไปว่าเราได้มีโอกาสได้ดูในบริบทสุดท้ายด้วยกันในช่วงสุดท้ายใช่ไหมฮะแต่ว่าวันนี้นะครับผมเก็บช่วงหนึ่งที่ผมคิดว่ามัน perfect match มากเลยสำหรับที่จะมีโอกาสได้มาอธิษฐานมีโอกาสใคร่ครวญและมีโอกาสได้รับฟังด้วยกันเนี่ยอยู่ในพระธรรมเล่มสุดท้ายก็จริงแต่ว่าไม่ได้เป็นช่วงบริบทสุดท้ายแต่ว่าเป็นช่วงบริบทก่อนสุดท้ายที่ผมโฮเอาไว้ที่ผมไม่ได้คือถ้าเกิดว่าหลายคนสังเกตจากการเทศนาเราเทศนาในเชิงของอรรถกถาอธิบายนั่นก็คือการที่เราจะเทศตามบริบทของพระคัมภีร์พระคัมภีร์ว่าอย่างไรเราก็จะรับฟังแล้วเราก็จะเรียนรู้แล้วก็เราก็จะทำตามบริบทนั้นๆแต่ผมมีโอกาสได้เอาบริบทนี้นะครับที่เก็บไว้เพื่อที่จะมาสอดคล้องกับสิ้นปีนี้เลยนะครับนั่นคือบริบทที่ก่อนหน้าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่เราได้มีโอกาสได้รับฟังกันไปบริบทนั้นอยู่ในพระธรรมยากอบบทที่5อยู่ในข้อที่7ถึงข้อที่12นะครับข้อที่7ถึงข้อที่12ซึ่งมัน perfect match ที่จะมาปิดท้ายปีนี้2021เราจะมาดูพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับในพระธรรมยากอบบทที่5ข้อที่7ถึงข้อที่12นะครับขอเชิญที่ประชุมที่จะเปิดพระคัมภีร์แล้วก็เราจะดูกันตามไปด้วยกันเลยนะครับเหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงอดทนตราบจนองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาจงดูชาวนารอคอยพืชผลล้ำค่าจากแผ่นดินดูเถิดว่าเขาอดทนรอคอยฝนต้นฤดูและฝนปลายฤดูขนาดไหนท่านทั้งหลายก็เช่นกันจงอดทนและยืนหยัดอย่างมั่นคงเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้จะเสด็จมาแล้วพี่น้องทั้งหลายอย่าบ่นว่าต่อกันเพื่อจะไม่ถูกตัดสินโทษผู้องค์ผู้พิพากษาทรงยืนอยู่ที่ประตูแล้วพี่น้องทั้งหลายจงยึดถือเหล่าผู้เผยพระวจนะในพระนามของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นแบบอย่างในการอดทนเมื่อเผชิญความทุกข์ยากดังที่ท่านทราบกันอยู่เราถือว่าผู้ที่อดทนบากบั่นก็เป็นสุขท่านก็ได้ยินถึงความอดทนบากบั่นของโยบและได้เห็นว่าในที่สุดองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้เกิดอะไรขึ้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปี่ยมด้วยความเมตตากรุณาพี่น้องทั้งหลายเหนือสิ่งอื่นใดอย่าสาบานไม่ว่าอ้างสวรรค์อ้างพิภพโลกหรืออ้างสิ่งอื่นใดใช่ก็ว่าใช่ไม่ก็ว่าไม่มิฉะนั้นท่านจะถูกตัดสินลงโทษนะครับนี่ก็คือเป็นพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่เราจะมาใคร่ครวญแล้วเราก็จะมีโอกาสได้มาดูด้วยกันว่าพระเจ้าจะตรัสอะไรกับเราในเช้าวันนี้นะครับแน่นอนหัวข้อในเทศนาในเช้าวันนี้ผมให้หัวข้อที่ชื่อว่าทรงปีเก่ารับปีใหม่ทรงปีเก่ารับปีใหม่หรือว่าจะพูดให้เต็มๆนะฮะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับเราจะมาดูพระวจนะของพระเจ้าว่าพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยจะมีโอกาสได้ตอบสนองให้เราเองนั้นได้เข้าใจอะไรในช่วงอาทิตย์สุดท้ายของปี2021สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้พวกเราได้เห็นนะครับก็คือว่าการส่งท้ายปีเก่าเนี่ยผมขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องนะครับยืนหยัดในความเชื่อยืนหยัดในความเชื่อจริงๆแล้วพี่น้องผมต้องขอบคุณพระองค์นะฮะที่อดทนกับผมนะฮะมาหลายปีแล้วก็ปีนี้ตั้งแต่ต้นปีมาถึงตอนนี้นะฮะพี่น้องอดทนในการฟังพระวจนะของพระเจ้าผมขอขอบคุณพระเจ้าที่ผมเห็นพี่น้องที่ว่าใจจดใจจ่อกับพระวจนะของพระเจ้าแล้วทำให้ผมเห็นถึงว่าจริงๆแล้วการฟังพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยฮะต้องอาศัยความอดทนพี่น้องว่าไหมครับการฟังพระวจนะของพระเจ้าต้องอาศัยความอดทนแล้วก็การที่เราสามารถที่จะรับฟังพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็มีโอกาสได้เข้าใจแล้วมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยมันเป็นการตอบสนองสำหรับชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนด้วยหน้าที่ของผมมีแค่การที่ทำให้พี่น้องเข้าใจพระวจนะง่ายขึ้นสามารถที่จะนำมาปฏิบัติแล้วใช้เป็นจริงในชีวิตเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นชีวิตใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้พี่น้องเนี่ยสามารถที่ได้เห็นภาพในตอนนี้นะครับก็คือว่าพี่น้องเองนั้นน่าจะตบมือให้กับตัวเองดีไหมครับเราเอาทนในความเชื่อมาถึงอาทิตย์สุดท้ายในปีนี้ตบมือให้ตัวเองดีไหมครับเราได้ฟังพระวจนะของพระเจ้ามาตลอดเวลาเลยนะครับพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยเป็นเหตุให้เราทั้งหลายทุกคนเนี่ยสามารถจะได้รับการเจริญเติบโต
เหมือนกับสิ่งที่อาจารย์ยากอบกำลังชี้ให้เราเห็นในช่วงแรกที่บอกว่าในข้อที่7ได้บอกว่าเหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงอดทนตราบจนองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมานี่คือความหวังของคริสเตียนทุกคนที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าจะเสด็จมาจงดูชาวนารอคอยพืชผลล้ำค่าจากแผ่นดินรู้ว่าเขาอดทนรอคอยฝนต้นฤดูและฝนปลายฤดูขนาดไหนเราอย่าลืมนะครับในพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ชาวนาไม่ได้เป็นชาวนาที่ขี้เกียจเขารอดูอะไรอยู่ครับถ้าเราดูจากพระวจนะของพระเจ้าเขาดูอะไรครับดูพืชผลพืชผลนี่มาจากไหนครับมาจากที่เขาได้หว่านลงไปที่เขาได้ปลูกลงไปที่เขาได้ใส่ปุ๋ยที่เขาได้พรวนดินที่เขาได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อเป็นไงครับเพื่อให้พืชผลของเขาเนี่ยเป็นพืชผลที่สามารถที่จะดำรงอยู่ท่ามกลางสภาพอากาศในฤดูต่างๆได้ถ้าเราสังเกตดูเขาบอกถึงฤดูอะไรครับรอคอยฝนใช่ไหมฮะแล้วก็ในฤดูปลายฝนด้วยนะฮะดังนั้นนี่เนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆนะครับในพระวจนะตอนนี้ไม่ได้สอนพระธรรมยากอบไม่ได้สอนให้เราเป็นคนรอคอยในลักษณะที่ว่าไม่ต้องทำอะไรหรือพูดง่ายๆคือว่าเป็นคนที่ขี้เกียจเรานึกว่าเราได้รับเชื่อแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราก็แค่รับองค์พระผู้เป็นเจ้าเข้ามาเป็นผู้ว่าผู้ช่วยในชีวิตของเราแล้วเราก็เฉยๆหรือเปล่าครับแล้วเราแค่รอคอยหรือเปล่าครับเปล่าเลยพระวจนะตอนนี้กำลังจะบอกเราบอกว่าให้เรานั้นเห็นถึงสภาพที่เรากำลังถูก transform เรากำลังถูกเปลี่ยนแปลงเรากำลังพุท effort ของเราในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราพระเจ้าได้พรวนดินฝ่ายจิตวิญญาณของเราได้ใส่ปุ๋ยในฝ่ายจิตวิญญาณของเราพระวจนะพระเจ้าได้เสริมสร้างเราแล้วพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยก็บอกเราบอกว่าพระเจ้ากำลังมองดูชีวิตของเราในการเติบโตนั้นด้วยไม่เพียงแต่เราที่จะต้องมีชีวิตที่จะต้องรอคอยรอคอยนี่หมายความว่าไงครับหมายความว่าเราต้องมีความอดทนต่อสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงพระวจนะยากอบอีกครั้งหนึ่งพูดถึงเรื่องของความเชื่อความเชื่อที่ต้องมีการกระทำตอบสนองดังนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ชาวนาคนหนึ่งที่จะรอคอยอะไรโดยที่ว่าเขาไม่ได้ปลูกไม่ได้หว่านไม่ได้รดน้ำไม่ได้ใส่ปุ๋ยทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาได้อดทนบากบั่นแล้วก็ได้ทำสิ่งที่เขาควรจะทำมาเขาเตวีชีวิตเขาเตวีพืชผลจนในที่สุดเนี่ยสามารถที่จะรอคอยว่าเมื่อไหร่พืชผลของเขานั้นจะออกสวยงามเหมือนชีวิตของเราที่พระเจ้ากำลังเคาท์เวทชีวิตของเรานั้นออกผลสวยงามเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยผมอยากจะนำพวกเรามาว่าสิ่งที่เราได้ผ่านพ้นไปใน1ปีนี้ที่เราเคาท์เวทชีวิตของเรามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่แน่ๆเลยผมอยากจะนำมาที่พระวจนะของพระเจ้าใครจำได้ไหมครับตั้งแต่ต้นปีมาถึงตอนนี้เนี่ยเราจำได้ไหมครับว่าเราถูกเคาท์เวทอย่างไรผมจะมาลื้อฟื้น reflectionเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนในโรงเรียนเซมินารีอดีตหรือว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาจะไม่มีประโยชน์กับชีวิตของเราถ้าเราไม่รู้จักการ reflection หรือว่านำมาใคร่ควรแล้วดูว่าเราได้เรียนรู้อะไรเหมือนกับการที่เราได้ฟังพระวจนะผ่านไปแล้วมันก็ผ่านหูของเราแต่ถ้าเราไม่มีโอกาสนำมาใคร่ควรพระวจนะจะเกิดผลในชีวิตของเราก็ได้ยากเหมือนกันกับในสิ่งที่เราต้องการอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสได้สัมผัสนั่นคือการเติบโตผ่านทางการที่เรามีโอกาสได้ reflect ใกล้ควร reflection ของเราว่าปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายจิตวิญญาณของเราได้รับการเสริมสร้างอย่างไรบ้างผมจะนำมานี่เขาเรียกว่าเป็นโรลเลอร์โคสเตอร์นะฮะเราจะทำให้พวกเราได้มาดูด้วยกันในบริบทตั้งแต่ต้นปีเราได้ผ่านอะไรกันมาบ้างนะครับเราจะมาดูใน presentation ที่ผมอยากจะนำมาแล้วผมจะไปแบบรวดเร็วเลยนะครับช่วงแรกเลยนะครับเราจะเห็นถึงว่าเดือนมกราคมเราก็เริ่มต้นในพระธรรมโรมเลยนะครับพูดถึงเรื่องของพระเจ้าเนี่ยเป็นไงฮะทำให้เราเองเนี่ยจะต้องเข้าใจว่าพระเจ้ามีพระประสงค์ที่ดีแต่พระเจ้าเองก็เห็นว่าเมื่อความบาปเข้ามาในโลกนี้เนี่ยฮะเราทั้งหลายทุกคนเนี่ยทำให้พระเจ้ากันแสงและไม่เพียงเท่านั้นพระเจ้าก็มีพระพิโรธเพราะว่าความบาปที่เข้ามาดังนั้นพระพิโรธของพระเจ้าช่วยเราให้เราเป็นไงฮะไม่ละอายในข่าวประเสริฐถัดมาก็คือว่าเราได้เห็นถึงการพิพากษาอันชอบธรรมของพระองค์นี้ทั้งหมดเนี่ยยังอยู่ในมกราอยู่เลยนะฮะเราจะเห็นว่าพระเจ้าพิพากษาทุกคนด้วยความชอบธรรมถัดมาก็คือว่าเราได้ถูกวางแบบอย่างเราต้องดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับความเชื่อ
ซึ่งเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าตลอดปีที่ผ่านมาเราได้ดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับความเชื่อของเราหรือเปล่าครับดีเด่นชัดขึ้นนั้นก็คือพระเจ้าทรงเป็นไงฮะความยุติธรรมการพิพากษามาถึงผู้ที่ปฏิเสธพระเจ้าทุกคนจึงทำให้เราเองจะต้องกระตือรือร้นว่าเราเองจะต้องออกไปประกาศข่าวประเสริฐเพราะหลายคนยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าดังนั้นผู้ที่ปฏิเสธพระเจ้าเนี่ยจะนำมาซึ่งความพินาศเราเองจำเป็นจะต้องนำข่าวประเสริฐนี้ไปบอกนะครับแล้วก็ความเชื่อจะนำมาซึ่งความชอบธรรมเราถูกนับว่าเราเป็นคนชอบธรรมเพราะอะไรครับเพราะว่าบาปกรรมของเราเนี่ยได้ถูกไถ่เรียบร้อยแล้วขอฝนช่วยเอาวิดีโอเข้าไปข้างหนึ่งนะครับขอบคุณครับโอเคแล้วก็ต่อถัดมานะครับก็คือว่าเราอวดไม่ออกเพราะอะไรฮะเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นพระคุณของพระเจ้าความเชื่อตั้งอยู่บนความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าไม่ได้เป็นการกระทำของเราเพื่อพระเจ้านะครับแล้วก็ตัดถัดมาความสุขมีแด่ผู้ที่ได้รับการอภัยแน่นอนถ้าเกิดว่าเราได้รับการอภัยเราก็ได้ปลดสิ่งหนึ่งที่อยู่ในชีวิตของเรานั้นทำให้เราเป็นไงฮะดำเนินชีวิตด้วยอิสรภาพได้เราจึงสามารถที่จะเราอภัยผู้ที่ทำผิดต่อเราได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราได้รับพระคุณของพระเจ้าแล้วนะครับเป็นเหตุให้เรามีกำลังในการที่จะให้อภัยผู้อื่นเช่นเดียวกันในพระธรรมโรมบทที่4ตอนนี้ก็กำลังพูดถึงเรื่องความเชื่อที่ไม่ถดถอยนะครับถึงแม้ว่าความเชื่อเราอาจจะดูเล็กน้อยแต่ให้จำเอาไว้ว่าพระเจ้าของเราต่างหากที่ยิ่งใหญ่เราผ่านหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเรามาในต้นปีแน่นอนเราจำเป็นจะต้องสำรวจความเชื่อของเราผ่านทางการกระทำของเราเราเจอภัยธรรมชาติเราเจอภัยทางด้านโควิดเราเจอภัยทางด้านเศรษฐกิจเรายังมีความเชื่อดำรงอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าเพราะมันเป็นกลายเป็นการทดสอบเราดังนั้นความเชื่อเราจะต้องไม่ถดถอยเพราะว่าอะไรครับเพราะเราอยู่ในร่มพระคุณของพระเจ้าร่มพระคุณทำให้เราได้คืนดีกันกับพระเจ้าและอยู่ในครอบครัวของพระองค์แล้วก็ในที่สุดแล้วเราก็มาถึงช่วงของอีสเตอร์ที่ไม่เหมือนเดิมใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหลายคนก็ไม่สามารถมานมัสการได้เพราะว่ายังมีโควิดอยู่ดังนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าในอีสเตอร์ทุกปีนะครับข่าวประเสริฐจำเป็นยังต้องประกาศต่อไปไม่ใช่ว่าโควิดเราหยุดประกาศเราหยุดพูดเรื่องพระเจ้าเราหยุดนมัสการเราไม่เคยหยุดนมัสการแล้วขอบคุณพระเจ้าคริสตจักรไทยมิชชั่นแห่งนี้นะฮะไม่เคยปิดนมัสการเลยตั้งแต่มีโควิดมามีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองที่คุณฝนเขาติดโควิดปุ๊บใช่ไหมฮะสิ่งที่เราทำคือการที่ให้ทีมนมัสการมาแค่บางคนก็คือว่าผมอาจจะมาเทศนาแล้วก็ยังมีบางคนที่จะมามีส่วนในการที่ว่ายังถ่ายทอดอยู่ดังนั้นการไลฟ์สตรีมมิ่งของเราไม่เคยหยุดเลยนี่ขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะครับเพราะว่าพระคริสต์ทรงพิชิตความตายผู้เชื่อจึงได้รับชีวิตใหม่ที่นิรันดร์อย่างแน่นอนนะครับชีวิตของเรานะฮะเราต้องรู้ว่าชีวิตของเราอยู่ในทางของพระเจ้าดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นภาพพระคัมภีร์ได้บอกเราก็คือว่าอะไรฮะอาดัมนำความตายมาสู่โลกแต่ว่าพระคริสต์นำชีวิตนิรันดร์มาสู่ผู้เชื่อทุกคนถัดมาก็คือว่าของขวัญจากพระเจ้าจริงๆแล้วมันน่าจะไปลิงก์กับคริสต์มาสเลยนะครับชีวิตนิรันดร์เป็นของขวัญที่พระเจ้าให้เราเปล่าๆด้วยความรักโดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราอย่าลืมนะครับพระธรรมยากอบยังพูดถึงเรื่องของความเชื่อที่ต้องมีการกระทำแต่พระธรรมโรมซึ่งตอนนี้เราอยู่นะฮะกำลังพูดถึงของขวัญเปล่าๆที่ให้กับเรามานี้เนี่ยบางครั้งเวลาบางคนอ่านพระธรรมโรมบอกว่าอ๋อไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมเราก็ได้รับความรอดใช่ไหมจริงๆแล้วถึงผมอยากจะให้พระธรรมโรมกับพระธรรมยากอบเนี่ยถึงให้เราจะต้องดูควบคู่กันเพราะมันเป็นแซนด์วิชมันเป็นเหรียญที่แบบว่าทำให้เราเห็นว่าความเชื่อที่แท้จริงเนี่ยหลายคนเขาคิดว่าความเชื่อเนี่ยมันก็คือ belief ใช่ไหมฮะหรือว่าบางคนก็แปลว่าเป็น faith ใช่ไหมฮะบางคนที่แปลเป็น belief ปุ๊บเนี่ยเราถึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจว่าบางคนคิดว่าความเชื่อคือ belief ปุ๊บเราไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรก็ได้แล้วแต่แท้จริงแล้วแปลที่ถูกต้องความเชื่อต้องแปลว่า faith นะฮะ faith เนี่ยมันหมายถึงอะไรครับ belief บอกการยอมจำนนหรือว่าการที่ว่าเชื่อฟังแล้วมันกลายเป็นผลของการกระทำตามมานะครับนี่ก็คือทำให้เราเห็นว่าของขวัญที่เราได้มาก็จริงนะครับชีวิตที่เราได้เปลี่ยนแปลงก็จริงนะฮะมันเลยออกมากลายเป็นการกระทำได้นะครับคือของขวัญจากพระเจ้าแล้วในขณะเดียวกันเราก็ต้องเข้าใจว่าเป็นไงครับชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้อยู่แบบตัวคนเดียวเรามีพี่น้องด้วยกันแล้วไม่เพียงเท่านั้นเรายังต้องต่อสู้กับความบาปด้วยเพราะว่าโลกนี้กำลังเปลี่ยนแปลง
หมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเราดูสังคมปัจจุบันนี้แล้วโดยเฉพาะสังคมปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้สึกว่าพี่น้องใจจืดใจดำลงพี่น้องเยือกเย็นลงพี่น้องไม่สนใจกันไม่ค่อยมีความสัมพันธ์ที่ดีเหมือนก่อนโควิดนี่ความรู้สึกผมเองนะฮะผมรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเราเป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเองนั้นอยู่แต่บ้านเราเริ่ม gather need ของเรา essential ที่จะต้องให้เราสามารถที่จะเผชิญชีวิตได้ด้วยอยู่รอดได้ดังนั้นผมสังเกตได้เลยนะฮะซูเปอร์มาร์เก็ตก็แข่งแย่งกันแย่งของที่มัน necessary น้ำกระดาษชำระมีการกักตุนของมีการทำอะไรหลายอย่างซึ่งน่าเสียดายแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเรากำลังเผชิญอยู่กับเทพที่กำลังจะทำให้เราเนี่ยล้มลงต่อสู้กันเกลียดชังกันใช่ไหมครับดังนั้นการต่อสู้กับบาปเราทำไม่ได้ถ้าไม่มีการทรงไถ่ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าและพระองค์ได้ยอมตายเพื่อไถ่บาปของเราทุกคนแล้วดังนั้นเนี่ยเราจึงมีใจเมตตากรุณาได้เราสามารถจะแบ่งปันได้เพราะว่าพระคริสต์ได้ทำให้กับเราแล้วนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือว่าจริงๆแล้วในพระธรรมโรมพูดถึงเรื่องของความที่เราเรียกว่าเราอยู่ในนักโทษของกฎแห่งบาปเราไม่สามารถจะต่อสู้กับบาปได้ด้วยกำลังของเราเองเราต้องเชื่อแล้วก็พึ่งพิงในองค์พระเยซูคริสต์เท่านั้นนะครับแล้วก็ชีวิตของเรานั้นเป้าหมายที่เราได้เห็นนั่นก็คือว่าเมื่อเราได้เชื่อพึ่งพิงในองค์พระเยซูเจ้าแล้วเราจะเห็นถึงว่าเป้าหมายนั่นคือชีวิตที่มีสันติสุขเรารู้ได้ยังไงเรารู้เมื่อพระวิญญาณสถิตอยู่กับเราอะไรที่สามารถที่จะยืนยันได้พระวจนะของพระเจ้าบอกว่าเรามีความมั่นใจในความรอดได้เราสามารถจะมีชีวิตที่เหมือนพระคริสต์ได้เรามีชีวิตแห่งการอธิษฐานได้เราได้รับกำลังในการรับใช้ได้แล้วเราก็สามารถจะเข้าส่วนกับคริสตจักรของพระเจ้าได้ด้วยนี่คือสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเรารู้ว่าพระวิญญาณได้ทรงสถิตอยู่กับชีวิตของเราแล้วก็ในที่สุดแล้วเราก็ได้เห็นถึงพระสง่าราศีที่จะมีกับเราในภายภาคหน้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ช่วยเราแล้วก็ค้ำประกันชีวิตนิรันดร์ให้กับเราทำให้เราสามารถที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างผู้เชื่อที่สามารถที่จะบอกว่าผมเป็นคริสเตียนครับผมอยากจะช่วยพี่น้องครับเพราะพระเจ้าได้ทำให้กับผมหลายคนบอกว่าทำไมคริสเตียนทำฟรีเหรอหลายคนเอาของมาช่วยเหลือคริสตจักรสง่าราศีนี้นะครับพี่น้องทุกคนจะได้รับในสวรรค์พระเจ้าจะประทานให้กับสิ่งที่พี่น้องได้ทำต่อกันและกันนะครับแล้วก็ในที่สุดแล้วเราได้เห็นถึงพระเมตตาของพระเจ้าพระธรรมโรมนะครับก็ยังได้บอกเราคือว่าความรอดไม่ได้มาจากความพยายามของมนุษย์แต่มาจากการอะไรฮะพระเมตตาคุณของพระเจ้านั่นก็คือที่เราเรียกว่าเป็นของประทานที่เป็นของขวัญที่เป็นของขวัญที่ฟรีให้กับชีวิตของผู้เชื่อทุกคนผู้ที่วางใจในพระเจ้าก็จะไม่มีการอับอายเลยเมื่อเราเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเราก็จะไม่ได้รับความอับอายหรือผิดหวังเลยเพราะว่าเรารู้สึกถึงการที่ว่าพระคุณของพระเจ้าได้โอบล้อมเราเอาไว้ทำให้เราสามารถที่จะดำเนินชีวิตของเราถึงแม้ว่าสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความบาปความเกลียดชังความไม่ช่วยเหลือกันแต่เราเป็นไงฮะเรายังยิ้มได้เราสามารถที่จะไม่อับอายใดๆในการที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเรามานมัสการได้เราไม่อับอายในการมานมัสการที่คริสตจักรด้วยซ้ำไปแล้วถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ก็จะตอกย้ำเราว่าแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยข่าวดีทั้งหมดเนี้ยใครจะไปบอกใครจะไปบอกถ้าปราศจากพระเจ้าเราทำไม่ได้ปราศจากเราพระเจ้าก็ไม่ทำนะฮะเราต้องเข้าใจว่าทำไมจริงๆแล้วพระเจ้าเนี่ยทรงฤทธิ์อนุภาพพระเจ้าทำได้นะฮะไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่ทำไม่ได้ในการที่ว่านำคนมาให้ได้รับพระพรแล้วก็รู้จักพระองค์แต่พระเจ้ากำลังจะสร้างเราที่ทั้งหมดเนี่ยเราเองกำลังถูกสร้างในการที่จะนำข่าวประเสริฐไปบอกกับพี่น้องมากมายใช่ไหมครับแล้วก็เราเองนั้นเพราะอะไรเพราะเราถูกเลือกโดยพระคุณคนที่ไม่เชื่อในข่าวประเสริฐก็จะต้องเจอกับผลของการกบฏของตนเองแล้วก็พระเมตตาของพระเจ้าก็เป็นไงครับทุกอย่างนั้นกำลังจะสำเร็จตามพระวจนะของพระเจ้าต่อให้เราเห็นสภาพแวดล้อมที่ดูเหมือนกับว่าอาจจะดูเหมือนกับมืด8ด้านใช่ไหมฮะแต่ให้เรามีความเชื่อว่าทุกอย่างอยู่ในแผนการของพระองค์นั่นคือความเชื่อที่อาจารย์เปาโลในพระธรรมโรมกำลังจะให้เรามีนะครับแล้วก็แผนการของพระองค์นั้นดีด้วยเป็นที่พอพระทัยและสมบูรณ์พร้อมสำหรับผู้ที่เชื่อของพระองค์ทุกคนนะครับแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่ดีความสัมพันธ์นั้นจะต้องออกมาเป็นการสัมพันธ์ที่ดีกับพี่น้องทุกคนด้วยนั่นคือการที่พระคริสต์มาเพื่อเสริมกำลังเราเนี่ยให้เราเนี่ยสามารถที่จะเผชิญอยู่กับสิ่งชั่วร้ายจริงๆเนี่ย
ดังนั้นศัตรูที่แท้จริงของเราในครอบครัวของเราที่เรากำลังว่ากล่าวกันในพี่น้องของเราที่กำลังมีปัญหาต่อกันหรือว่าเพื่อนของเราเจ้านายของเราที่เรากำลังมีคอนฟลิกต์กับความสัมพันธ์เนี่ยขอให้เราเข้าใจว่าศัตรูที่แท้จริงไม่ได้เป็นพี่น้องของเราแต่เป็นนะครับมารที่ยุแย่ให้พี่น้องเนี่ยเกิดการเกลียดชังกันนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผมก็อยากจะให้พวกเราชอบคำนี้มากเลยคำว่านี่รักใช่ไหมฮะในพระธรรมโรมบทที่13ที่หัวข้อที่เราได้เห็นถึงในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็คือว่าเมื่อเรามีพระคริสต์การใช้นี่รักจึงสามารถจะทำได้อย่างเป็นในลักษณะที่ว่ามีจอยมีการชื่นชมยินดีเราจะรักซึ่งกันและกันได้เราเฟิร์สออฟออลเราจะต้องมีพระคริสต์อยู่ในชีวิตเปลี่ยนแปลงเราก่อนถ้าพระคริสต์ไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานะครับพี่น้องจะรักกันและกันยากมากแล้วโดยเฉพาะพี่น้องที่ทำตัวไม่น่ารักหรือว่าพี่น้องที่เอาเปรียบหรือพี่น้องที่ทำอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าไม่ชอบใช่ไหมฮะยากนะครับในการอยู่ร่วมกันแล้วโดยเฉพาะคริสตจักรของพระองค์การที่หลายคนเข้ามาในแต่ละคนเนี่ยมีเขาเรียกแบ็กกราวด์ที่ต่างกันใช่ไหมฮะการที่ให้ทุกคนที่มีแบ็กกราวด์ที่ต่างกันแล้วมาอยู่ด้วยกันด้วยความรักมันยากนะครับแต่มันเป็นไปได้ไหมฮะมันเป็นไปได้เพราะอะไรฮะเพราะความรักของพระคริสต์ที่หล่อหลอมเราทั้งหลายทุกคนที่เราต่างกันเนี่ยแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็สามารถจะหยิบยื่นความรักให้กับคนที่เราอาจจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอย่างกับพี่คนนี้พี่ชื่ออะไรครับพี่หน่อยนะครับขอบคุณพระเจ้าพี่หน่อยเดินเข้ามาเอ๊ะผมก็เอ๊ะพี่หน่อยคือใครผมไม่รู้จักแต่พี่หน่อยเชื่อไหมครับว่าเดี๋ยวพอหลังจากนมัสการเสร็จพี่หน่อยจะมีคนมาทักพี่หน่อยไม่ต่ำกว่า7 คนเชื่อไหมฮะครับเพราะความรักที่เราไม่ได้รู้จักกันเลยแต่เราสามารถจะหยิบยื่นความรักให้เพราะอะไรฮะเพราะว่ามันเป็นความรักที่พระเจ้ามีกับชีวิตของผู้เชื่อทุกคนเราจึงเป็นนี่รักต่อกันและกันเพราะเราเป็นนี่รักของพระเจ้าใช่ไหมฮะแล้วถัดมาคือว่าเราเองนั้นเมื่อเรารู้ว่าเราแต่ละคนเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมากมายมากันคนละที่คนละทางเติบโตกันคนละแบบลักษณะการนิสัยในการแสดงออกก็ต่างกันแต่เป็นไงครับแตกต่างแต่เราไม่แต่แยกก็นั่นก็มาจากเหตุว่าความรักของพระเจ้านั่นเองในเรื่องที่สำคัญพระวจนะของพระเจ้าหนุนใจเราว่าให้เรารักษาเอกภาพอะไรสำคัญครับเรื่องความเชื่อใช่ไหมฮะเราจะต้องรักษาเอกภาพนะฮะในเรื่องที่ไม่สำคัญอย่างเช่นบางคนชอบเผ็ดบางคนชอบจืดบางคนชอบแดงบางคนชอบดำบางคนชอบเงียบบางคนชอบดังบางคนชอบคุยบางคนชอบเงียบเราต้องเป็นไงครับเราสามารถที่จะให้ถือว่ามีเสรีภาพกันเราไม่สามารถที่จะบอกให้ทุกคนบอกว่าเนื่องจากว่าผมชอบเปิดเพลงดังๆดังนั้นเนี่ยทุกอย่างจะต้องเสียงดังทำได้ไหมครับทำไม่ได้เพราะนี่ไม่ได้เป็นสิ่งที่สำคัญในลักษณะของเอกภาพแต่นี่มันคือในลักษณะของการหลักเสรีภาพเสรีภาพนั่นก็คือว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะชอบและเป็นที่ต่างกันแต่เราเองนั้นจะไม่ได้แตกแยกในความเชื่อของเรานะครับเพราะว่าความรักที่พระคริสต์ทรงนำเราแล้วก็ถัดมานะครับแล้วก็เข้าสู่ปลายเดือนของเดือนสิงหาคมนะฮะก็คือว่าให้เรารู้จักการเสริมสร้างกันและกันนี้ก็ยังเป็นพระธรรมโรมอยู่นะครับพระธรรมโรมบอกว่าชีวิตไม่ได้สำคัญที่เรื่องการกินใช่ไหมฮะแต่เป็นเรื่องการดำเนินชีวิตเพราะอะไรเพราะว่าในพระคัมภีร์ตอนนั้นเนี่ยเขาทะเลาะ กันนะฮะกับไอ้เรื่องแค่ว่ากินของที่แบบว่ามาจากการที่ว่านับถือรูปเคารพคือถวายกับรูปเคารพมาก่อนหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยมีบางคนเขาบอกว่าห้ามกินเนื้อเลยแล้วบางคนก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าของทุกอย่างพระเจ้าเนี่ยอวยพรแล้วเราทั้งหลายทุกคนเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปแคร์อีกต่อไปเราสามารถจะกินได้ปรากฏว่าเป็นไงครับต่อสู้กันแล้วก็มีปัญหาต่อกันจนในที่สุดอาจารย์เปาโลเนี่ยพยายามที่จะบอกถึงพี่น้องว่ามันไม่ได้สำคัญว่าพี่น้องจะกินหรือจะไม่กินแต่มันสำคัญอยู่ตรงที่ว่าเราทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าหรือเปล่าถ้าเป็นการที่เราจะไม่กินเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพื่อรักษาไว้ซึ่งน้ำใจพี่น้องที่เขาจะไม่สะดุดเราเราก็เลือกที่จะไม่กินใช่ไหมฮะนี่ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นถึงการเสริมสร้างกันและกันถัดมาก็คือว่าพระธรรมโรมก็ยังให้กำลังใจเรากำลังใจเราคืออะไรฮะพระเจ้าทรงอวยพรคริสตจักรที่พี่น้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเวลาพวกเราทั้งหลายทุกคนเนี่ยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจะเกิดอะไรขึ้นครับก็จะมีคนอยากจะรู้ว่าเอ๊ะทำไมคริสตจักร
มันถึงหน้าอยู่ทำไมคริสตจักรพี่น้องถึงยิ้มได้ทำไมคริสตจักรทำไมมีแต่การให้ทำไมมีแต่การช่วยเหลือกันทำไมมีแต่การทักทายกันทำไมมีแต่สิ่งที่ดีๆหยิบยื่นให้กับกันเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเจ้าทรงให้เราอย่างมากมายจึงทำให้เราเองเนี่ยสามารถจะเป็นพระพรไปสู่คนต่างๆได้เพราะว่าเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันใช่ไหมครับแล้วก็พันธกิจแห่งการให้นี่ก็เป็นหัวใจหนึ่งในหัวใจของคริสเตียนเรามีส่วนในการที่เราสามารถที่จะให้ต่อกันและกันแล้วโดยเฉพาะเรื่องของการอธิษฐานเราสามารถจะอธิษฐานเผื่อพี่น้องแล้วก็เราสามารถที่จะทำในสิ่งเหล่านี้เพื่อให้โอกาสเราติดสนิทกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเราสามารถที่จะถวายเพื่อให้เกียรติแด่พระเจ้าเราสามารถที่จะให้สิ่งที่เรามีอยู่ทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นที่ถวายเกียรติพระองค์โดยการที่เราสามารถจะช่วยเหลือกันและกันได้ใช่ไหมครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ช่วงสุดท้ายของพระธรรมโรมคำกำชับนะครับคำกำชับของอาจารย์เปาโลได้สอนเราบอกว่าเราจำเป็นจะต้องศึกษาพระคัมภีร์เพื่อปกป้องความเชื่อของเราและชุมชนคริสเตียนเข้มแข็งเพราะอะไรฮะเพราะพี่น้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและการประกาศข่าวประเสริฐก็เป็นภารกิจของพวกเราทั้งหลายทุกคนด้วยนะฮะนี่คือกำชับของอาจารย์เปาโลจบคราวนี้พอมาถึงเดือนตุลาคมเราก็เริ่มต้นในพระธรรมยากอบสิ่งที่เราได้เรียนรู้กับพระธรรมยากอบที่มันค่อนข้างที่หลายคนที่ผมเคยเกิดหน่อยหนึ่งว่าโอ้เราแค่เชื่อเราก็ได้รอดแล้วเราไม่ต้องทำอะไรเลยแต่พอเราดูพระธรรมโรมมาตลอดเนี่ยตกลงเราต้องทำอะไรไหมฮะผมเห็นว่าเราต้องทำอะไรตั้งหลายอย่างนะฮะรักกันแบ่งปันกันหนุนใจกันเสริมสร้างกันดังนั้นเนี่ยที่เราบอกว่าแค่เชื่อก็รอดแล้วนะครับเราจะต้องตีความหมายว่าความเชื่อเนี่ยมันคือ faith ที่มันมีทั้งการที่เราจะต้อง believe นะฮะแล้วก็เราจะต้องเขาเรียกว่ายอมจำนนต่อพระเจ้าให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราแล้วเราก็จะเกิดเขาเรียกว่า joy เกิดการกระทำที่รักคนอื่นเกิดสิ่งมากมายที่เกิดขึ้นมานี่คือพระธรรมโรมที่อาจารย์เปาโลเขียนขึ้นมาโดยการดลใจของพระเจ้าเพื่อให้พี่น้องคริสเตียนในปัจจุบันนี้ได้มีโอกาสได้เข้าใจถึงความเชื่อที่ถูกต้องแล้วพระธรรมยากอบก็มาเสริมเข้าไปอีกบอกว่ามันไม่มีประโยชน์หรอกครับถ้าคุณเชื่อแต่คุณไม่มีการสำแดงออกมาดังนั้นเนี่ยเดือนตุลาคมเราเลยเข้าสู่ขบวนการแห่งการเรียนรู้เรื่องพระธรรมยากอบทุกเพื่อแกร่งแน่นอนปัญหามากมายทุกคนต้องมีเข้ามาแต่ว่าปัญหามันทำให้เราเป็นไงครับถูกทดสอบว่าเราเป็นคนที่ใช้การได้กำลังบิวคาแรคเตอร์ของเราสร้างสิ่งที่เราเองนั้นไม่ก่อนเมื่อก่อนนี้เราอาจจะอ่อนแอรักกันเนี่ยมันง่ายไหมฮะยากนะครับโดยเฉพาะการที่เราจะให้กันและกันเนี่ยผมไม่รู้นะผมถามเล่นๆนะฮะมีใครในชีวิตนี้คริสต์มาสไม่เคยให้ของกันเลยครับมีไหมฮะไม่เคยให้กิฟต์กับใครอ่ะผมจะบอกนะฮะความเป็นจริงคือมีนะครับมีหลายคนที่ไม่เคยเลยในชีวิตที่ไม่เคยให้อะไรกับใครเลยแต่การที่อยู่ดีๆจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์นี้มันอาศัยช้อยส์ของท่านที่ประตูใจท่านเนี่ยจะต้องได้รับความรักก่อนหลายคนที่ไม่ให้เนี่ยผมไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องให้นะฮะผมแค่บอกว่าให้พวกเราเนี่ยได้สังเกตดูว่าหลายคนเนี่ยที่ประตูใจของท่านที่ถูกล็อกเอาไว้ที่ไม่สามารถจะแบ่งปันให้ใครเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าประตูท่านเนี่ยอาจจะโดนทำลายตอนชั้นเป็นเหล็กก็ได้มีคนมาทุบประตูท่านพังเรียบร้อยแล้วแล้วพอเวลาพอทุบประตูท่านพังเนี่ยสิ่งที่ท่านทำคืออะไรฮะท่านเอาสิ่งมากมายมาปิดที่ประตูของท่านเลยพูดง่ายคือปิดตายแบบลักษณะที่ว่าไม่สามารถจะสำแดงความรักให้กับคนอื่นได้ด้วยการให้อีกแล้วเพราะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราเคยโดนกระทำที่ไม่มีใครให้เราเหมือนกันดังนั้นเราจึงเกณฑ์การยากที่จะให้แต่ผมขอบคุณพระเจ้าพระธรรมยากอบเริ่มต้นนะฮะก็บอกเราถึงเรื่องสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าทุกคนต้องเจอความทุกข์ยากแต่ความทุกข์ยากเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา build character ถ้าเราวางความไว้วางใจในพระเจ้าอีกทีนึงนะครับหลายคนนึกว่าความทุกข์ยากดีใช่ไหมดีต่อเมื่อเราวางความทุกข์ยากนั้นการไว้วางใจในพระเจ้าที่พระเจ้าจะใช้สิ่งเหล่านี้เป็นอุปกรณ์ในการเสริมความอดทนของเรานะฮะดังนั้นเนี่ยความเชื่อต้องผ่านการทดสอบด้วยปัญหาได้ปัญหาทำให้เราเข้าใกล้พระเจ้าได้และคริสเตียนก็มีความชื่นชมยินดีในปัญหาด้วยทุกสถานการณ์ด้วยนี่คือพระธรรมยากอบที่เริ่มต้นใจเราแล้วก็ยากอบก็แบ่งออกมาเป็น3ด้านนะฮะศาสนาแท้ความเชื่อแท้ดังนั้นเนี่ยเราจะมาดูศาสนาที่แท้จริงเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องรู้จักการเสียสละรู้จักผู้อื่น
หลายคนมองภาพศาสนาเป็นแค่การเข้ามาเพื่อทำให้จิตใจผ่องใสตัวเราเป็นที่ตั้งขอให้เราได้บุญขอให้เราได้ทำขอให้เราได้มีความรู้สึกดีแต่พระวจนะของพระเจ้าพูดอีกลักษณะหนึ่งให้เราสามารถจะเข้าใจได้นั่นก็คือว่าการที่เราจะมีศาสนาแท้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยสามารถจะรับอะไรหรือว่าการที่เราสามารถที่จะหลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นความทุกข์ของเราแต่สิ่งที่แท้จริงนั่นคือการช่วยเหลือกันต่างหากที่เป็นเนื้อหาของศาสนาแท้เมื่อเราบอกว่าเราเป็นคนมีศาสนาเราจำเป็นจะต้องรู้จักการเสียสละเป็นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกว่าเรายังเห็นแก่ตัวอยู่แต่เรามีศาสนาไอ้นี่มันตรงกันข้ามกับการที่ศาสนากำลังจะบอกแต่คำว่าศาสนาแท้จริงนั้นก็คือความศรัทธาในบางอย่างที่เรามีแต่สำหรับคริสเตียนเรามุ่งไปที่ว่าความสัมพันธ์ที่เรามีกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั่นคือโซคอที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นศาสนาก็ได้แต่แท้จริงศาสนาของคริสเตียนนั้นคือความสัมพันธ์ที่สามารถที่จะเสียสละกันด้วยกันได้เพราะอะไรเพราะว่าพระคริสต์เป็นแบบพระองค์เองทรงเสียสละเราจึงสามารถที่จะเสียสละเพื่อผู้อื่นได้เช่นเดียวกันดังนั้นหลังจากนั้นอาจารย์ยากอบก็เริ่มแล้วนะครับรักเราต้องไม่ลำเอียงนะฮะการเสียสละแท้ต้องเป็นยังไงนะฮะก็คือว่าเราเองต้องมีใจเมตตานะฮะแล้วเราเองจะต้องความเชื่อของเราต้องสำแดงออกเพื่อเป็นฮะต้องมีการกระทำที่พี่น้องสามารถจะเห็นได้แล้วการกระทำนี้ต้องสำคัญตรงนี้ด้วยนะฮะเพื่อความเข้าใจของเราทั้งหลายทุกคนคนที่ทำดีไม่สามารถจะรอดได้เพราะว่าการกระทำไม่ได้ช่วยให้เรารอดแต่สำหรับพี่น้องที่มีความเชื่อเพราะเรารอดแล้วเราจึงทำดีเพราะเราเป็นคนถูกสร้างใหม่แล้วผลของพระวิญญาณ1ใน9คือความดี goodness เนี่ยมันจึงสามารถที่จะทะลักออกมาจากชีวิตของเราได้นะฮะแล้วก็ในที่สุดแล้วเราก็ถึงวันแห่งการขอบพระคุณเราพูดถึงเรื่องของท่าทีที่เราบอกว่าถ้าเราเชื่อทุกอย่างของเราจะต้องรับการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะคำพูดของเราดังนั้นลิ้นของเราเนี่ยจะต้องเป็นไงฮะต้องถวายเกียรติพระเจ้าด้วยรู้จักคิดก่อนพูดรู้จักการกระทำที่สำแดงชีวิตและรู้จักการขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีเพื่ออะไรเพื่อให้เราทั้งหลายทุกคนเนี่ยจะได้ยอมจำนนต่อพระองค์เราต้องรักษาชีวิตของเราให้บริสุทธิ์เราจำเป็นต้องยำเกรงพระเจ้าด้วยการดำเนินชีวิตอย่างผู้ชอบธรรมตอนนี้นะครับเริ่มเดือนพฤศจิกาแล้วเดี๋ยวเราเข้าเดือนธันวาคมเดือนนี้เดือนแรกเมื่อ3อาทิตย์ที่ผ่านมา3อาทิตย์ที่ผ่านมาพูดถึงเรื่องของอวดถึงวันพรุ่งนี้นะครับให้เราดำเนินชีวิตนะฮะที่ปราศจากความบาปนะฮะในการที่เราพูดถึงเรื่องความบาปมีอยู่2ด้านที่อาจารย์ยากอบเขาสอนเรานั่นก็คือความบาปที่เราทำกับความดีที่เราละเลยหรือการกระทำที่เราเห็นว่าดีแล้วเราไม่ทำก็ถือว่าเป็นการบาปเป็นบาปด้วยดังนั้นเนี่ยความบาปเนี่ยไม่ได้แค่เฉพาะบอกว่าเราเป็นคนดีเราไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นถือว่าเราโอเคแล้วเปล่าเลยพระวจนะบอกว่าสิ่งใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือจากพระองค์เองนะฮะก็เป็นความบาปหมดเลยอันนี้เข้าใจยากหน่อยนึงเพราะว่าอะไรถ้าเราไปประกาศกับผู้ที่ไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าบอกว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าชีวิตของคุณก็เปล่าประโยชน์คุณอยู่ชีวิตนี้ในที่สุดก็มีแต่ความตายอะไรที่นอกเหนือจากสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยทำมาเพื่อเราแล้วก็เป็นพระประสงค์เนี่ยกลายเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องไปหมดเลยมันยากเพราะว่าคนเราต้องการอยากจะมีอะไรบางอย่างที่เรากราฟออนได้มีความเชื่อบางอย่างที่มันเป็นเหมือนกับว่าจับต้องได้เห็นได้อย่างเช่นกฎบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราทำแล้วเรารู้สึกสบายใจใช่ไหมครับแต่ในพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าสิ่งที่ดีแล้วเราไม่ทำเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องด้วยนะครับนี่ก็คือให้เราเข้าใจถึงพระลักษณะของพระเจ้าความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นคือให้เราเนี่ยต้องมีความสัมพันธ์กับพระองค์นอกเหนือจากความสัมพันธ์กับพระองค์เนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องout of ความสัมพันธ์กับพระเจ้านั่นคือการถูกตัดขาดจากพระเจ้านั่นก็คือเป็นไงฮะก็เป็นความบาปใช่ไหมฮะดังนั้นถัดมาเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี้เรากำลังพูดถึงเรื่องอะไรครับคริสต์มาสใช่ไหมฮะขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องอดทนมาจนถึงสไลด์นี้นะครับนี่เป็นสไลด์สุดท้ายนะฮะพี่น้องอดทนไหมฮะนี่ก็คือความอดทนที่ผมอยากจะให้พวกเราเองเนี่ยได้สัมผัสการที่เราได้รับฟังพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยมันยากนะครับแล้วบางทีเนี่ยการที่เราได้สิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีเป็นการเรียนรู้ที่ดีแต่ถ้ามันไม่ได้เกิดผลในชีวิตของเราเนี่ยมันก็แค่เป็นตัวอักษรหรือว่าเป็นแค่คำพูดที่เข้าหูเราแล้วก็ออกไปสิ่งที่ผมพยายามที่จะให้พวกเราได้เห็นภาพเนี่ยคืออะไรฮะ reflection ของสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในปีนี้เราเองนั้นจำเป็นจะต้องเข้าใจว่า
พระเจ้ารักเราสำแดงชีวิตให้กับเราได้เห็นดังนั้นเนี่ยเราจึงมีคริสต์มาสคริสต์มาสเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้เฉลิมฉลองชัยชนะในชีวิตของเราได้นี่ก็คือปีเก่าที่เราได้ผ่านมาแล้วเอเมนไหมครับพี่น้องนี่คือทั้งหมดเลยนะฮะในการเรียนรู้1ปีย่อมาอยู่ใน20นาทีที่ผ่านมานะครับต่อไปนี้จะเร็วขึ้นแล้วนะครับต่อไปนี้ก็คือหัวข้อที่2ของการที่เราได้ดูพระวจนะของพระเจ้านั่นคือเมื่อเรารู้แล้วว่าปีเก่าเราได้มีความอดทนอย่างมากมายใช่ไหมครับแล้วปีใหม่ล่ะครับเราจะเป็นจะต้องทำอะไรบ้างปีใหม่ในพระวจนะของพระเจ้าแนะนำว่าให้เราเองต้องรู้จักการวางเป้าหมายเป้าหมายของเราเป็นยังไงครับในพระคัมภีร์ในข้อที่10ได้บอกว่าพี่น้องทั้งหลายจงยึดถือเหล่าผู้เผยพระวจนะในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นแบบอย่างในการอดทนเมื่อเผชิญกับความทุกข์ยากเขามีแบบบางอย่างที่เขาสามารถที่จะเผชิญกับสิ่งมากมายในชีวิตของเขาได้เขามีถ้าเราอ่านเขาก็มียกตัวอย่างโยบด้วยนะเป็นแบบอย่างว่าถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นต้องทำยังไงต้องอดทนกับความเชื่อต้องสามารถที่จะสำแดงความเชื่อของเขาออกมาเป็นการกระทำได้ใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยในสิ่งที่ผมคิดว่าอยากจะหนุนใจพี่น้องปีใหม่นี้เราจำเป็นจะต้องวางเป้าหมายเป้าหมายของเราคืออะไรคือการที่เราจะเป็นคนที่ถูกพระเจ้าใช้ได้แล้วพระเจ้าจะประทานเป้าหมายของเราแต่ละคนในปีนี้ที่ต่างกันผมขอบคุณพระเจ้าปีที่จะถึงนี้นะครับเราจะเข้าสู่บริบทคือพระธรรมกิจการกิจการเราจะดูกิจการไปทั้งปีเลยนะครับกิจการนี้ผมต้องขอยอมรับอย่างหนึ่งนะครับเทศนายากมากนะฮะเพราะว่าผมได้ดูหัวข้อแต่ละหัวข้อได้อ่านพระคัมภีร์แล้วแล้วก็ในการที่ออกมาเป็นคำเทศนาเนี่ยผมหนักใจขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อด้วยนะฮะที่เราจะมีโอกาสได้ดูพระวจนะพระเจ้าของกิจการเนี่ยให้ออกมาเป็นสิ่งที่มีชีวิตในชีวิตของเราได้เพราะว่าพระธรรมกิจการเนี่ยมันไม่เหมือนกับพระธรรมโรมและยากอบเพราะว่าพระธรรมโรมและยากอบเนี่ยเหมือนกับเป็นคำสอนแต่กิจการเนี่ยเป็นเหมือนกับหนังเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับสาวกขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่เขาได้มีโอกาสได้สร้างคริสตจักรในยุคแรกขึ้นมาเหมือนกับพวกเราเองที่กำลังจะเข้าสู่กระบวนการถูกสร้างแล้วคริสตจักรของพระเจ้ากำลังสถาปนาขึ้นมาเนี่ยเราจะได้เห็นภาพว่าคริสตจักรยุคแรกเนี่ยเขาต้องทำอะไรบ้างเผื่อว่าเราจะได้มีไอเดียในการที่เราเองนั้นสามารถจะนำมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเพราะเราทั้งหลายทุกคนนั้นคือคริสตจักรของพระเจ้าที่เราจะได้เห็นแบบอย่างแล้วเราจะได้ถูกสร้างขึ้นมาเหมือนดังในพระวจนะของพระเจ้าแต่ก็ยากนะครับเพราะมันเป็นเรื่องราวมันไม่ได้เป็นคำสอนดังนั้นเนี่ยการที่เอาเรื่องราวแล้วมาเปลี่ยนเป็น practical ที่เราสามารถที่จะ transform ได้เนี่ยต้องอาศัยพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆดังนั้นเนี่ยผมหวังว่าพี่น้องนะครับจะมีโอกาสได้อ่านพระวจนะเตรียมมาล่วงหน้าด้วยนะครับเพื่อผมเองเมื่อมีโอกาสได้แบ่งปันกับอาจารย์วิชาญเราสองคนจะทำหน้าที่ในการที่ว่าจะทำให้พวกเราทั้งหลายทุกคนนะฮะมีความเข้าใจพระคัมภีร์และเติบโตขึ้นเป็นสาวกแท้ในพระคริสต์นะครับแล้วก็สุดท้ายส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ผมอยากจะพูดถึงเรื่องนี้หน่อยหนึ่งเพราะว่าจะเป็นเรื่องที่ผมจะฝากเป็นเรื่องสุดท้ายกับพี่น้องนั่นก็คือในข้อที่12เขาได้บอกว่าพี่น้องทั้งหลายเหนือสิ่งอื่นใดอย่าสาบานไม่ว่าอ้างสวรรค์อ้างพิภพหรืออ้างสิ่งอื่นใดก็จริงก็ใช่ก็ว่าใช่ไม่ก็ว่าไม่มิฉะนั้นท่านจะถูกตัดสินลงโทษถ้าเราสังเกตดีๆไอ้ตอนนี้มันเกี่ยวอะไรกันกับตั้งแต่ข้อที่7ลงมาดูเหมือนมันไม่มีความสัมพันธ์อะไรเลยกำลังจะพูดถึงหลายคนจะเอาตอนนี้มาพูดถึงในเรื่องของการว่าอะไรครับอย่าให้คำมั่นสัญญาหรืออย่าพูดอะไรที่ไม่เป็นจริงพูดจริงก็พูดจริงอย่าพูดโกหกพระคัมภีร์บอกว่าอะไรฮะจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่เอาพระคัมภีร์ตอนนี้มาใช้ตลอดเวลาเลยในลักษณะคอนแทคของการที่บอกว่าให้เราอย่าพูดปดให้เราพูดในความจริงแล้วก็อย่าให้เราสาบานด้วยใช่ไหมครับแต่ในตอนนี้เนี่ยผมอยากให้พวกเราเนี่ยเห็นถึงเขาเรียกว่าแบ็กกราวด์มันหน่อยนึงทำไมพระคัมภีร์ตอนนี้ถึงได้ระบุข้อนี้เข้ามาอยู่ตรงนี้พอดีเลยแล้วก็กำลังจะพูดถึงเรื่องของการสาบานด้วยเราต้องเข้าใจก่อนว่าการสาบานเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นลักษณะของคนในสมัยนั้นนะฮะในสมัยเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วเนี่ยชอบทำกันอะไรก็จะอ้างพระเจ้าอ้างสาบานกับไอ้นู่นสาบานกับไอ้นี่ในลักษณะที่ว่ามันจะไปตรงกับพระบัญญัติข้อที่3อย่าเอ่ยพระนามของพระเจ้าอย่างไม่สมควร
ดังนั้นเนี่ยคนมากมายในสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นนิสัยฮะมันเป็นนิสัยที่มันแบบมันติดอะเวลาเราทำอะไรเราก็สาบานดังนั้นนี่เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ทำไมมาถึงตรงนี้ในบอกถึงเรื่องของกำลังพูดถึงเรื่องของความทุกข์ยากกำลังพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์แล้วอยู่ดีๆบอกว่าอย่าสาบานขึ้นมาเราคิดว่ามันเพราะอะไรผมหลังจากที่ผมมีโอกาสได้ใคร่ครวญอธิษฐานแล้วมีโอกาสได้ศึกษานิดหน่อยนะครับเพื่อเราจะได้เห็นข้อนี้นะครับผมอยากจะให้พวกเราได้เห็นว่าในสิ่งที่คนเหล่านั้นเนี่ยเขาสำแดงออกเนี่ยอาจารย์ยากอบกำลังจะเตือนพี่น้องบอกว่ามันจะมีลักษณะนิสัยบางอย่างที่คริสเตียนนะครับถ้าเราดูนะฮะเริ่มต้นข้อที่12เขาบอกว่าพี่น้องทั้งหลายแสดงว่าเขากำลังพูดถึงเรื่องคนที่เป็นคริสเตียนด้วยกันเองกำลังเตือนคนที่รู้จักกับพระเจ้าเรียบร้อยแล้วกำลังเตือนคนที่มีความเชื่ออยู่แล้วบอกว่าเหนือสิ่งอื่นใดอย่าสาบานแสดงว่าการสาบานเนี่ยมันเป็นปัญหากับชีวิตคนในสมัยนั้นอะไรๆก็ทำในสิ่งสาบานหมายความว่าเขาไม่ได้ walk the talk เพราะว่าการสาบานของเขาเนี่ยอาจจะเป็นการสาบานพร่ำเพรื่อไม่เป็นจริงแล้วก็ไม่เป็นสิ่งที่ถูกต้องเขาจึงถ้าทำอะไรที่ไม่ถูกต้องสาบานได้เลยใช่ไหมฮะเราเองเวลาเราทำอะไรไม่ดีแล้วคนไม่เชื่อเราต้องทำไงฮะสาบานได้เลยใช่ไหมฮะทำไมต้องสาบานด้วยถ้ามันเป็นความจริงทำไมต้องสาบานด้วยถ้าเพื่อนเขาเข้าใจอ่ะแต่การที่บอกว่าเราต้องสาบานได้เลยหมายความว่าไงเรากำลังทำอะไรบางอย่างที่มันอาจจะไม่ถูกต้องหรือว่ามันเป็นพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่มันกำลังเราทำจนกลายเป็นนิสัยอ่ะดังนั้นเนี่ยสิ่งสุดท้ายส่งท้ายปีเก่านะฮะผมอยากจะใช้ข้อพระคัมภีร์นี้ก็คือว่ามันอาจจะมีบางอย่างในชีวิตพี่น้องที่พี่น้องอาจจะต้องปรับปรุงแก้ไขละมันทิ้งไปมีหลายอย่างในชีวิตของเราอาจจะดูเหมือนกับว่าเฮ้ยเราไม่รู้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่มันดึงเราออกไปจากทางของพระเจ้าไม่รู้เลยทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะมีคาแรคเตอร์คริสต์ไลค์เหมือนพระคริสต์ได้แล้วเราก็ปฏิบัติอยู่สิ่งนี้นะฮะก็คือสิ่งที่เราจะต้องยอมในการตัดมันทิ้งบางคนชอบบ่นเงี้ยปีใหม่ไปเงี้ยตัดมันทิ้งใช่ไหมฮะบางคนชอบอะไรครับอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่ดีอะไรที่มันเป็นนิสัยที่เราไม่ดีฮะพยายามเป็นไงฮะตัดมันทิ้งไปนี่คือพระวจนะของพระเจ้าที่กำลังเตือนใจเราในฐานะที่เราเองนั้นอาจจะมีบางอย่างที่อาจจะแอบซ่อนอยู่แล้วเราก็รู้ด้วยว่ามันไม่ดีแต่เรายังคอนทินิวทำอยู่ยากอบยังอุตส่าห์เตือนในบทสุดท้ายตัดมันทิ้งไปตัดมันทิ้งไปเพื่ออะไรเพื่อชีวิตของเราเนี่ยจะได้จำเจริญขึ้นนะครับนั่นก็คือการสำแดงชีวิตของเรา walk the talkพูดความจริงด้วยความรักใช่ไหมฮะแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงนี้นะฮะก็คือว่าให้เรามีความสัตย์ซื่อในความเชื่อให้เราอยู่ในความจริงให้เราทำในสิ่งที่คนอื่นเขาได้เห็นพระคริสต์อยู่ในชีวิตของเรานะครับแล้วก็มีอันนึงที่บางคนอาจจะมีคำสงสัยอ้าวถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าบอกว่าอย่าสาบานอย่างนี้เราไปที่ศาลเราก็ห้ามสาบานใช่ไหมท่านรู้ไหมครับว่าเคสเนี่ยมันเป็นเคสความเชื่อของพี่น้องในสมัยแรกอนาบัพติสในอเมริกานะฮะเขาขึ้นศาลนะฮะเขาบอกว่าเขาจะไม่สาบานเพราะว่าเขาเชื่อในพระเจ้าแล้วก็พระวจนะบอกว่าห้ามสาบานเขาจึงไม่มาเป็นลูกขุนเขาไม่มาเป็นอะไรในศาลเลยนะเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะในฮิสตอรีนิดหน่อยเป็นเก็บความรู้นะฮะเพราะว่าตีความหมายคำว่าอย่าสาบานนี่อะไรฮะห้ามเทสติโมนีห้ามอีฟโอทใช่ไหมฮะโอทคืออย่าให้คำสาบานนะฮะบอกว่าเวลาใครเคยขึ้นศาลใช่ไหมฮะเวลาไม่ว่าเราเห็นในโทรทัศน์หรือว่าเราเองอาจจะมีประสบการณ์ศาลเขาบอกว่าไงให้ยกมือขึ้นแล้วบอกว่าสิ่งที่เราพูดต่อไปนี้เป็นความจริงนอตติงนอกเหนือจากเป็นความจริงเท่านั้นเองใช่ไหมฮะแล้วก็โซเฮลมีกอสใช่ไหมฮะให้พระเจ้าช่วยเราด้วยใช่ไหมสาบานต่อหน้าพระเจ้าใช่ไหมฮะบางทีเวลาประธานเวลาเข้าสู่รับการเป็นประธานอย่างถูกต้องตามขบวนการสุดท้ายต้องทำไงฮะสาบานด้วยอะไรฮะต่อหน้าพระเจ้าด้วยมีพระคัมภีร์ไบเบิลต้องจับเอาไว้แล้วต้องสาบานต่อหน้าพระเจ้าใช่ไหมฮะเอ๊ะแล้วข้อพระคัมภีร์นี้เขาบอกว่าห้ามสาบานหรือเปล่าผมจะมาบอกพี่น้องนะฮะคำไทยผมชอบมากกว่าเพราะว่าคำไทยเนี่ยมันจะมีคำพูดหนึ่งที่พอเราพูดปุ๊บพวกเราเข้าใจคอนเท็กซ์มันทันทีเลยคำว่าสบถสาบานกับการสาบานตัวเหมือนกันไหมฮะไม่เหมือนกันนี่ก็คือความหมายนะฮะก็คือว่าที่พระคัมภีร์กำลังจะบอกอยู่นี้ก็คือสบถสาบานเวลาเราอะไรๆก็โอ้โหสาบานได้สาบานได้นี่เขาเรียกว่าสบถสาบานแต่การที่ว่าไปสาบาน
ในลักษณะของการแต่งงานการเข้าสารหรือการอะไรแบบนี้เราเรียกว่าเป็นการที่ว่าบอนนิ่งในลักษณะของเรากำลังจะพูดความจริงต่อมาแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในลักษณะของอยู่ในสารแล้วเราไม่พูดความจริงเกิดอะไรขึ้นครับโดนจับถูกต้องครับมันมีสารมันมีกฎหมายที่เขาเรียกว่า perjury ก็คือว่าการที่ให้คำเท็จโดนจับนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่มีกระบวนการมีประสบการณ์พวกนี้จะเข้าใจตรงนี้เลยว่าเราอยู่ในศาลเราจะไม่พูดความเท็จใช่ไหมครับเพราะมันมีกฎหมายบังคับเลยถ้าถูกจับได้ว่าพูดความเท็จกล่าวความเท็จเมื่อไหร่ก็เป็นไงฮะมีโทษฐานอาจจะมีกฎหมายมาจัดการได้ perjury ก็เป็นสิ่งที่คือการให้การเท็จดังนั้นเนี่ยผมอยากจะนำมาให้พี่น้องสามารถจะเข้าใจว่าเราจำเป็นจะต้อง walk the talk เป็นคนที่เขาเรียกว่าคำพูดเราเนี่ยต้องเป็นคำพูดที่หนุนใจแล้วก็เป็นคำพูดที่อยู่ในความจริงแล้วความจริงคืออะไรคือพระวจนะของพระเจ้านะฮะผมจะนำมาอย่างรวดเร็วเลยนะครับเนื่องด้วยเวลานะครับก็คือว่าข้อคิดของเราผมอยากจะนำมาให้พี่น้องเข้าใจว่าคริสเตียนจำเป็นจะต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อที่สำแดงออกด้วยความอดทนนะฮะเราต้องอดทนในพระคัมภีร์ตอนนี้สอนเราว่าเราจำเป็นจะต้องอดทนและปีใหม่นี้นะฮะก็เป็นปีแห่งการตั้งเป้าและเป้าหมายของเราเนี่ยควรที่จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเราด้วยถ้าเกิดว่าหลายคนไม่รู้ว่าปีใหม่นี้เราจะทำอะไรเราจะมีเป้าหมายอะไรอันหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำพี่น้องแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นหัวใจของผมที่ผมอยากจะเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่ผมถูกคอมมิชชั่นมาคือการที่จะให้พวกเราเองนั้นได้เติบโตในทางของพระเจ้านั่นคือการเทศนาสั่งสอนแล้วมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้กลายเป็นสาวกที่สามารถที่จะไม่เพียงแต่มาคริสตจักรสามารถที่จะมีความชื่นชมยินดีสามารถที่จะบอกคนอื่นเกี่ยวกับเรื่องพระวจนะของพระเจ้าได้แล้วยิ่งดีไปกว่านั้นสามารถที่จะเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าแล้วก็สามารถจะไปสอนคนอื่นต่อๆกันได้ที่มันจะเป็นคอนติเนียลไม่เคยหยุดยั้งไปจนถึงชั่วลูกชั่วหลานของเรานั่นคือการที่เราเองนั้นที่จะหนุนใจกันในการเข้าสมอลกรุ๊ปศึกษาพระคัมภีร์มาคริสตจักรแล้วก็มารู้จักพระเจ้าองค์ที่แท้องค์นี้นะครับนี่ก็คือเป็นเป้าหมายที่พระเจ้าคอมมิชชั่นผมมาแล้วก็สุดท้ายนะฮะเราจะก้าวไปข้างหน้าเราจำเป็นจะต้องทิ้งสิ่งที่เป็นไงฮะทำลายชีวิตของเราดังนั้นปีใหม่นี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งพี่น้องสำรวจชีวิตของเราดูว่าอะไรที่เราเองจะต้องตัดขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะมีกำลังในการตัดสิ่งเหล่านั้นแล้วเราจะเริ่มต้นปีใหม่ปีแห่งการสดใสปีแห่งการที่อยู่ในน้ำพระทัยพระองค์ปีแห่งการที่เราสามารถที่จะสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าและการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณของเราแล้วก็พระพรอย่างมากมายที่พระเจ้าเองนั้นมีพระสัญญาให้กับผู้เชื่อทุกคนที่จะมีชีวิตที่มีสันติสุขเอเมนที่พระเจ้าจะให้เราสรุปในเช้าวันนี้ปี2021ได้กำลังจะผ่านพ้นไปเราได้เรียนรู้ทั้งพระธรรมโรมพระธรรมยากอบที่สอนให้เรามีความเชื่อที่จำเป็นจะต้องสำแดงออกด้วยการกระทำเราจึงยืนหยัดอย่างมั่นคงที่จะยอมให้พระคริสต์สร้างเราใหม่ด้วยความอดทนเราพร้อมที่จะก้าวสู่ปี2022ที่กำลังจะมาถึงคอร์เนอร์เนี่ยอีกอาทิตย์หน้านี้แล้วนะฮะด้วยความสัตย์ซื่อในความเชื่อที่จะตั้งเป้าหมายในการเชื่อฟังพระวจนะพระเจ้าด้วยการที่เราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยใจของเราด้วยวาจาคำพูดของเราและด้วยการกระทำของเราขอพระเจ้าที่จะเสริมกำลังเราที่จะยอมจำนนต่อพระองค์ละในสิ่งที่เป็นมลทินเพื่อเราจะมีชีวิตที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางเอเมนไหมครับพี่น้องเอเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับเราจะมาอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าที่หนุนใจเราที่เราจะเปลี่ยนแปลงเหมือนพระองค์มีพระองค์เป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราละในสิ่งที่เป็นความผิดความบาปเป็นสิ่งที่ทำลายชีวิตของเราเป็นนิสัยของเราเป็นบางอย่างที่เราแอบซ่อนเอาไว้ข้าแต่พระบิดาเจ้าเสริมกำลังเราทั้งหลายทุกคนที่มีกำลังในการโอเวอร์คัมสิ่งเหล่านั้นและในขณะเดียวกันเปิดชีวิตของเราออกด้วยสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเตรียมรอเราอยู่ในปี2022ที่จะเป็นปีแห่งพระพรที่จะเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าไปด้วยกันเรียนรู้พระธรรมกิจการไปด้วยกันเรียนรู้ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราที่เราเป็นคริสตจักรของพระองค์ข้าแต่พระบิดาเจ้าช่วยเราด้วยเราอธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับและขอขอบคุณพระองค์สำหรับความอดทนของพี่น้องที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับ